อ่ะเดี๋ยวมาเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์น้อยครับที่อายุน้อยกว่า4ปีสูงมากกว่า5เซนติเมตรครับนี่ครับก็น่าติดตามครับสำหรับซุปเปอร์น้อยเนี่ยชื่อเก่าก็รุ่งชัยเอกเมืองนนท์ในอดีตก็ต่อยอยู่ตามศึกต่างๆครับมวย5ยกถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดุดันครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอมวยรุ่นพี่ครับอย่างซุปเปอร์แบงค์ชงแควยิมในเรื่องของสไตล์บู๊เนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วครับจอมบู๊อยู่แล้วเคยมาโชว์ไว้ที่รายการเราไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับทางด้านมุมขาวอีกคนนึงก็สไตล์การชกดุดันส่วนอีกคนนึงก็โหชื่อมวยระดับมวยไม่ธรรมดาครับคู่นี้มาเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับซุปเปอร์เหมือนกันแล้วครับซุปเปอร์น้อยกับซุปเปอร์แบงค์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่4อย่างรวดเร็วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่14ขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โดยเฉพาะหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.เจอกันที่นี่กับไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับที่เว็บไซต์ของ beatactivethailand.com ครับหรือว่าร่วมสนุกครับลุ้นตั๋วดูไทยไฟท์ลีกครับก็สามารถเข้าไปรับชมดูกติกาได้นะครับที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับก็มีให้ร่วมสนุกกันในทุกๆสัปดาห์ครับในเรื่องของตั๋วเข้าชมเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับคู่นี้สุดมันเหมือนเดิมครับมีนับมีน็อกหรือไม่ครับคู่แล้วนี่1นับนะฮะคู่นี้นี่ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกก็โหมีสูงมากอ่ะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับมุมดำนี่เป็นซุปเปอร์น้อยนะครับซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวครับซุปเปอร์แบงค์ชมควายยิมครับโอ้โหมาถึงนี่ก็ทีก่อนแล้วครับโอ้มาถึงนี่ก็เรียกได้ว่าท้าทายกันแล้วครับโอกาสนับน็อกครับมีตลอดเอาครับคู่ยังขวามาดีครับซุปเปอร์แบงค์ขยับเข้าหาเลยแล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่แน่นฮอเลยครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับหายมือด้วยบอกไม่มีอะไรครับแค่นี้จิบจิบดูครับจังหวะขึ้นคอไว้แต่ยังไม่ตีนะครับได้แค่เขย่าไป2ทีกรรมการก็จับแยกหมัดมาแล้วครับหมัดขวาของซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์น้อยนี่รูปร่างดีเลยนะครับแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยจะเป็นโอ้ยดูครับหูพอโดนเข่าลอยครับหนุมานข้ามลงกาครับเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้เหลือเชื่อนะครับที่ไม่หล่นครับคนนี้คือแสดงถึงท่าตะลุดของซุปเปอร์แบงค์ครับเอาละครับแม่มีสอกกลับอีกทีนึงโอ้ซุปเปอร์น้อยนี่ก็โชว์เต็มที่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เห็นลูกถีบใช่ไหมได้เห็นลูกเข่าลอยโอ้โหคู่นี้กับพิษตาไม่ได้ครับช็อตสวยๆรออยู่ครับขยับเข้ามาเจอแท่นพยายามเตะคืนหมัดของซุปเปอร์แบงค์ครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาซุปเปอร์แบงค์ต่อยไม่โดนครับหมัดขวาทิ่มลำตัวซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาครับสับเอาเลยครับหมัดมาเตะซ้ายซุปเปอร์แบงค์ล่อหลอกเลยครับซุปเปอร์น้อยล่อหลอกรอเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็นี่ครับหมัดมาแล้วสับไปสับคืนโอ้นี่ต่อยด้วยแพชชั่นจริงๆครับซุปเปอร์น้อยมาแล้วครับโอ้จามสอบอีกทีนึงครับแต่ดุดันเหลือเกินครับช่วงต้นๆโอ้ซุปเปอร์น้อยแม่แต่ว่าเชือกครับเชือกที่มือครับของทางด้านซุปเปอร์แบงค์ครับมันหลุดออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยเลยครับไม่รู้แพ้ชนะแต่ผมว่าซุปเปอร์น้อยรายนี้ไม่ธรรมดาละดูจากลีลานะโอ้นี่ครับเริ่มที่จะโชว์วุฒิครับดูสเต็ปการยืนมวยครับนี่ครับแทงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ถือว่าน่าจับตานะครับในรุ่น65กิโลกรัมดูมีความมั่นใจดูมีความกล้าครับแต่แล้วก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับซุปเปอร์แบงค์นี่ครับมาแล้วครับลูกเจาะยางเอาครับรัวหมัดรัวหมัดจับสองไปอีกโอ้ปักเข้าไปที่บริเวณศีรษะครับโอ้โหแบบนี้ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้าไปเจอแพทมาสับขึ้นเอาดิเอาดิสับมาอีกครับซุปเปอร์แบงค์ออกสับมาอีกโอ้นี่ทนเหลือเกินครับซุปเปอร์แบงค์โอ้รอดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวกลับมาครับครู่เดียวแค่
แต่ยกแรกนี่ก็ถึงอาวุธแล้วนะครับจังหวะไม่กี่วินาทีครับแม่จังหวะของซุปเปอร์น้อยครับทีก็ยิ้มเขินครับมาไปต่อครับเนี่ยโอ้ดูจังหวะเข่าลอยครับอยู่ได้อย่างไรครับโอ้โหดูสวยงามมากครับดูเปี้ยงเข้าไปครับโอ้เป็นคนที่เทคตัวได้สูงมากนะครับนั่นซุปเปอร์น้อยนี่จังหวะสอกกลับครับแม่จังหวะมันติดขัดไปนิดนึงครับโอ้นี่เราเห็นศิลปะทุกอย่างเลยครับที่ซุปเปอร์น้อยเนี่ยพยายามที่จะโชว์ในไฟนี้ครับจังหวะปักศอกครับนอกจากจะอึดทึกทนแล้วฮะซุปเปอร์แบงค์นี่ยังเหนียวด้วยนะครับโดนศอกโดนหมัดนี่ปักเข้าไปนี่มันต้องเลือดแล้วนะฮะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับดูจากลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกแรกที่ออกกันมาครับโดยเฉพาะซุปเปอร์น้อยครับไหนกล้าฉายกล้าโชว์ครับซุปเปอร์แบงก์ก็ยังเหนียวครับแทงไปแทงคืนจังหวะวงในสงครามเข่ากันหน่อยครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการฆ่าเชื่อแบบนี้นี่โชว์อยู่ดีลิเกเลิกได้แล้วเอาแล้วครับแม่โดนชุดใหญ่แล้วมาชุดใหญ่แล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้ซุปเปอร์แบงค์โดนเข่าโอ้ยเลือดเลือดครับโอ้หล่นจนได้ครับโอ้ไม่ไหวครับกรรมการโบกเลยคือแทงเข้าหน้าเลยพี่ชายกดคอมาแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้โหดูครับมาซุปเปอร์แบงค์ครับจอดยกที่2ส่วนซุปเปอร์น้อยครับเข้ามาขอโทษเพื่อนครับมันเป็นการเกมการต่อสู้บนเวทีจริงๆนะครับพอเกมจบนี่แหละครับเรื่องของกีฬาของสุภาพบุรุษครับมาขอโทษขออภัยกันครับโอ้โหดูครับพยาบาลด่วนเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูพาชาติโอ้น่าจะหนักครับดูครับบริเวณน่าจะขมับซ้ายครับโดนโอ้นี่หล่ออมหิตจริงๆครับทางด้านซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับดูครับนี่ซึมแล้วนะครับโดนดอกนี้เนี่ยแล้วสอกเข้าไปครับปากเข้าไปโอ้จามเข้าไปครับนี่ครับโอ้ก็พยายามกัดฟันเต็มที่แล้วครับเข่านี่เข้าลำตัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่านี้ครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้แตกเลยนะครับเข่าแตกเลยครับโอ้โหโอ้โดนเข้าไปนี่เลือดซิบออกมาเลยฮะโดนสอกไม่แตกครับมาโดนเข่านี่ถึงกับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากครับทางด้านซุปเปอร์น้อยโอ้เนี่ยค่อยๆโรยลงไปครับโอ้เนี่ยบริเวณคิ้วซ้ายครับนี่ฮะเปี้ยงเข้าไปเปี้ยงเข้าไปก้มไว้พอดีครับโอ้ซอยไป2เข่านั้นรู้เรื่องเลยครับดูครับหมดแล้วเลือดนี่หยดเต็มเวทีเลยครับนี่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทีเดียวครับซุปเปอร์น้อยครับจำนะกรรมการนะครับ The winner is Black Corner Super Noi from Chaiyapong Technical Knockout ก็เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของ Super Noi เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไป